นับตั้งแต่มีการค้นพบซากของไดโนเสาร์ในช่วงต้นศตวรรษที่19มนุษย์เราก็เริ่มสนใจกับสัตว์ที่เคยครองโลกในยุคดึกดำบรรพ์นี้กันมาอย่างต่อเนื่องแต่ทว่าความรู้ความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ที่ละเอียดลึกซึ้งเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตขนาดมหึมาที่พบได้ในทุกทวีปทั่วโลกเหล่านี้อาจยังเป็นสิ่งที่ค่อนข้างใหม่จวบจนการศึกษาวิจัยนับตั้งแต่ทศวรรษที่1970เป็นต้นมาปริศนาเกี่ยวกับชีวิตไดโนเสาร์ก็ค่อยๆได้รับการไขให้กระจ่างมากยิ่งขึ้นพร้อมๆกับพิพิธภัณฑ์ที่บอกเล่าเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับไดโนเสาร์ก็มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นและถือเป็นแหล่งอ้างอิงในการศึกษาหาความรู้ได้เป็นอย่างดีและในคลิปนี้อับดุลไททูบจึงได้รวบรวม10พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ที่โด่งดังจากทั่วโลกมาให้ชมกันครับหนึ่งพิพิธภัณฑ์จูราสสิกแลนด์ตุรกีจูราสสิกแลนด์ตั้งอยู่ที่อิสตันบูลเปิดให้บริการครั้งแรกในปี2011โดยมีเป้าหมายที่จะทำให้โลกของไดโนเสาร์กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งบนพื้นที่เพื่อการศึกษาและความบันเทิงขนาดรวมกันถึง 10,000 ตารางเมตรและที่สำคัญพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ยังเป็นการผสมผสานกันระหว่างโครงกระดูกและฟอสซิลทางบรรพชีวินวิทยาหรือศาสตร์ที่ว่าด้วยการศึกษาเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตและซากดึกดำบรรพ์ที่รวมเข้ากับเทคโนโลยีที่ทันสมัยไม่ว่าจะเป็นไดโนเสาร์แบบแอนิเมทรอนิกเคลื่อนที่คล้ายกับไดโนเสาร์จริงตู้ฟักไข่และสัตวแพทย์ที่จำลองการดูแลไดโนเสาร์พันสเตโกซอรัสที่ได้รับบาดเจ็บแม้ว่าในอดีตอาจจะมีข้อโต้แย้งจากนักวิชาการอาวุโสถึงความแม่นยำทางประวัติศาสตร์ของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้อยู่บ้างแต่จูราสสิกแลนด์ก็สามารถชดเชยด้วยการมอบความสนุกสนานและความปรารถนาดีที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่ชื่นชอบไดโนเสาร์และแหล่งวรรณคดีรุ่นใหม่เป็นการตอบแทนเสมอมา 2. พิพิธภัณฑ์อีไซโก้แอฟริกาใต้พิพิธภัณฑ์อิไซโกเป็นพิพิธภัณฑ์ของเมืองเคปทาวน์ที่จัดแสดงฟอสซิลสำคัญที่พบจากภูมิภาคคารูโดยนอกจากจะมีการจัดนิทรรศการที่น่าสนใจนับ10รายแล้วพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ยังมีส่วนที่จัดแสดงเกี่ยวกับยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่เน้นไปยังไดโนเสาร์ที่ไม่ค่อยมีคนรู้จักรวมถึงสัตว์อื่นๆที่อาศัยอยู่ในทวีปนี้ตั้งแต่เคปทาวน์ไปจนถึงมาราเกสในโมร็อกโกอีกด้วยสำหรับไฮไลท์พิเศษที่หลายคนไปเยือนพิพิธภัณฑ์อิไซโก้ต้องดูก็คือในส่วนของแอฟริกันไดโนเสาร์ที่มีการจัดแสดงฟอสซิลชิ้นสำคัญไม่ว่าจะเป็นไดโนเสาร์พันโจบาเรียแอฟริกันซอโรพอดและหัวกะโหลกของคาซาโรดอนโตซอรัสจากแอฟริกาเหนือซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดใหญ่กว่าทีเร็กซ์3. พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ธรรมชาติแห่งเบลเยียมที่นี่เป็นพิพิธภัณฑ์ในกรุงบรัสเทลที่ก่อตั้งขึ้นในปี1846ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันรอยัลเบลเยียมที่ขึ้นชื่อว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีห้องจัดแสดงไดโนเสาร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยมีไฮไลท์สำคัญอย่างฟอสซิลอีโกโนดอน30ตัวที่ค้นพบในเหมืองถ่านหินในประเทศเบลเยียมซึ่งอีโกโนดอนถือเป็นไดโนเสาร์สายพันธุ์ที่2ที่ถูกจำแนกประเภทในทศวรรษที่1800และซากฟอสซิลที่พบในเบลเยียมนี้ถือเป็นอีโกโนดอนที่มีสภาพสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งในโลกเท่าที่เคยมีการค้นพบมานอกจากนี้ยังมีไฮไลท์อื่นๆได้แก่การจัดแสดงแบบอินเทอร์แอคทีฟที่อธิบายกระบวนการขุดค้นฟอสซิลและความรู้เกี่ยวกับไดโนเสาร์ได้อย่างสมจริง 4. พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติอังกฤษอีกหนึ่งพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงของโลกตั้งอยู่ในกรุงลอนดอนโดยเป็นที่จัดแสดงนิทรรศการจำนวนมากรวมถึงตัวอย่างไดโนเสาร์ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกบางส่วนที่นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบและสาธารณชนทั่วไปอาจรู้จักกันเป็นอย่างดีโดยไฮไลท์พิเศษของที่นี่มีด้วยกันหลายส่วนไม่ว่าจะเป็นโครงกระดูกของอีโกโนดอนและทีเร็กซ์ตัวแรกที่มีการค้นพบรวมถึงหัวกะโหลกของไทเซราทอฟและสโคโลซอรัสไดโนเสาร์หุ้มเกราะขนาดใหญ่ที่ไม่ควรพลาดที่จะไปเยี่ยมชมหากมีโอกาส 5. พิพิธภัณฑ์บรรพชีวินวิทยา Royal Tyrrell แคนาดาพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองอัลเบอร์ตามีชื่อเสียงจากการจัดแสดงโครงกระดูกของไดโนเสาร์หุ้มเกราะที่รู้จักกันในชื่อบอริโอโลเปลตาซึ่งค้นพบในปี2011และเป็นไดโนเสาร์ที่เก่าแก่ที่สุดที่พบในอัลเบอร์ตาจนถึงปัจจุบัน
โดยมีการสันนิษฐานกันว่าด้วยสภาพอากาศที่อบอุ่นและอุณหภูมิที่เหมาะสมของเมืองอัลเบอร์ตาจึงทำให้พื้นที่แห่งนี้เป็นที่อยู่อาศัยในอุดมคติของพวกสัตว์กินพืชและในขณะเดียวกันพวกมันก็เป็นเหยื่อของสัตว์กินเนื้ออีกด้วยพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติเบอร์ลินเยอรมนีที่นี่เป็นที่จัดแสดงฟอสซิลและกระดูกต่างๆที่ซึ่งส่วนใหญ่ขุดค้นพบในแทนซาเนียช่วงศตวรรษที่20ซึ่งในขณะนั้นเป็นอาณานิคมของเยอรมันที่อยู่ในแอฟริกาตะวันออกนิทรรศการที่มีชื่อเสียงที่สุดของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ก็คือแบคคริโอซอรัสซึ่งเป็นไดโนเสาร์ที่สูงที่สุดในโลกที่มีการจัดแสดงด้วยความสูงถึง 12.5 เมตรและมันยังเป็นหนึ่งในการค้นพบทางบรรพชีวินวิทยาที่สำคัญที่สุดของโลกอีกด้วยพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติเฟิร์นแบงค์สหรัฐอเมริกาพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติเฟิร์นแบงค์ในแอตแลนตาจะแสดงฟอสซิลซึ่งขุดพบในปาตาโกเนียในทวีปอเมริกาใต้ซึ่งเป็นการค้นพบครั้งสำคัญของโลกจากยุคก่อนประวัติศาสตร์ส่วนจัดแสดงที่เป็นไฮไลท์ของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ก็คือไจแกนโตซอรัสที่มีขนาดใกล้เคียงกับทีเร็กซ์รวมไปถึงอาร์เจนติโนซอรัสที่เป็นไดโนเสาร์ประเภทซอโรพอดที่หนักถึง100ตันซึ่งนักวิทยาศาสตร์ระบุว่าเป็นไดโนเสาร์ที่ใหญ่ที่สุดที่เคยมีการจัดประเภทเอาไว้ 8. พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์จื้อกงประเทศจีนที่นี่เปิดให้บริการในปี1987บนพื้นที่ที่ซึ่งมีการค้นพบฟอสซิลไดโนเสาร์มากกว่า100ชิ้นรวมถึงโครงกระดูก30ชิ้นเนื่องจากสภาพอากาศในพื้นที่ของเมืองจื้อกงมณฑลเสฉวนมีความอบอุ่นจนสันนิษฐานได้ว่าเป็นแหล่งที่เคยมีไดโนเสาร์อาศัยอยู่เป็นจำนวนมากพิพิธภัณฑ์แห่งนี้มีด้วยกัน3ชั้นและครอบคลุมพื้นที่กว่า 25,000 ตารางเมตรและพื้นที่จัดแสดง 3,600 ตารางเมตรโดยไดโนเสาร์ที่เป็นไฮไลท์ก็คือต้าชานฝูซอรัสไดโนเสาร์ท้องถิ่นที่พบในมณฑลเสฉวนนอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงที่โดดเด่นมากมายไม่ว่าจะเป็นรอยเท้าไดโนเสาร์ฟอสซิลผิวหนังและการค้นพบยุคก่อนประวัติศาสตร์อื่นๆ 9. พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์แห่งชาติแคนเบราออสเตรเลียพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์แห่งชาติแคนเบราก่อตั้งขึ้นในปี1993โดยถือว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงฟอสซิลไดโนเสาร์ถาวรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศออสเตรเลียซึ่งจะมีการจัดแสดงนิทรรศการต่างๆมากมายโดยมีไฮไลท์สำคัญอย่างเช่นกระโหลกไดโนเสาร์โครงกระดูกภาพจิตรกรรมฝาผนังและแม้กระทั่งการแสดงแอนิเมทรอนิกที่จำลองบรรยากาศเสมือนจริงภายนอกอาคารยังจัดเป็นสวนที่เต็มไปด้วยรูปปั้นไดโนเสาร์ซึ่งมีขนาดสูงที่สุดประมาณ20เมตร10. พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติสมิธโซเนียนสหรัฐอเมริกาพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติสมิธโซเนียนตั้งอยู่ที่เมืองวอชิงตันดีซีเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงในด้านการเก็บรวบรวมหลักฐานทางประวัติศาสตร์เอาไว้มากมายและยังมีความโดดเด่นในด้านฟอสซิลและการจัดแสดงที่เกี่ยวกับไดโนเสาร์หลากหลายประเภทเอาไว้ด้วยในส่วนของห้องจัดแสดงฟอสซิลจะมีนิทรรศการที่ชื่อ Deep Time ประกอบด้วยตัวอย่างฟอสซิลที่น่าอัศจรรย์กว่า700ตัวอย่างโดยมีไฮไลท์สำคัญอย่าง T-Rex, Diplodocus, ต้นปาล์มอลาสก้าและแมมมอธขนยาวโดยนิทรรศการนี้จะช่วยให้ผู้เข้าชมได้พิจารณาว่าปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษยชาติกับโลกนั้นจะสามารถส่งผลกระทบร้ายแรงต่อระบบนิเวศได้อย่างไรบ้าง